วันนี้เนี่ยเราจะพาทุกคนเนี่ยมาดูเปิดตัวห้างใหม่นะคะซึ่งก็คือดองกิมอลล์นั่นเองเย้ดองกิมีที่ไทยแล้วนะคะขอให้รวยณจุดนี้แล้วก็วันนี้เนี่ยเราจะพามาอัปเดตจะพามาดูกันว่าที่นี่เนี่ยเขามีอะไรบ้างนั่นเองกับชั้น2มาเป็นร้านขายของก็คือเป็นดองกี้ที่ญี่ปุ่นเนี่ยแหละที่มาเปิดที่ไทยเนี่ยแหละนะแล้วก็ชั้น3เนี่ยคือจะเป็นชั้นร้านอาหารที่เรายืนอยู่นี่ซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นร้านอาหารที่แบบเป็นร้านญี่ปุ่นมีเซนมีอะไรที่แบบเป็นญี่ปุ่นอันเนี้ยคือเป็นร้านอะไรนะร้านเกาหลีเป็นร้านเกาหลีเป็นแกงเกาหลีนะคะแล้วก็มีฟูจิทากุระทาชิมายะอยู่ตรงนี้ด้วยนะส่วนชั้น4เนี่ยที่ดังๆเลยเนี่ยก็คือแบบมีคาราโอเกะส่วนชั้น5นี่เลยค่ะชั้น5เนี่ยก็จะเป็นดีสปอร์ตดีสปอร์ตเนี่ยก็คือเป็นกีฬาในร่มการเล่นในร่มแบบพวกแบบเบสบอลตีแบดเกมในร่มต่างๆนานานะแล้วก็แบบมีพวกร้านกีฬาขายด้วยนะแล้วก็ไฮไลท์เด็ดอีกหนึ่งอย่างเลยก็คือนี่ค่ะส่วนสนุกซาลิโอค่ะทุกคนซึ่งเขาบอกว่าจะมีทั้งชิงช้าม้าหมุนแล้วก็จุดถ่ายรูปต่างๆอะไรนะอยู่ในนี้ค่ะจะบอกว่าโลเคชั่นเขาอะเจ๋งมากเว้ยคือแบบอยู่กลางทองหล่อเลยคืออยู่ตรงทองหล่อซอย10ตรงที่แบบเกือบไปเอกมัยอะญี่ปุ่นอะไรนี้นะคะก็อยู่ที่ราคาเฮ้ยถูกมากอ่ะ99 บาทเองอ่ะเฮ้ยนี่มันถูกเกินไปอันนี้คือแบบถ้าไปซื้อที่ญี่ปุ่นใช่ป่ะก็จะแบบอะไรแบบ300-400อันนี้คือแบบ99 บาทแค่ถูกก็สวยนะคะใครที่มีปัญหาแบบบริเวณก้นแตกลายอะไรอย่างงี้นะก็คือนี่เลยอันนี้คือเป็นแว็กซ์ที่แบบเขาทำมาให้เรามือไม่เปื้อนก็คือเนี่ยเปิดฝาออกมาใช่ป่ะแล้วก็ใช้ปาดที่ผมได้เลยนะก็คือแบบดีมากแบบเก็บลูกผมลายผมอะไรอย่างงี้นะคะเนี่ยคือเป็นคนที่แบบไม่ค่อยชอบอาบน้ำใช่ป่ะก็จะชอบอะไรอย่างเงี้ยเป็นพิเศษอันนี้เป็นแบบกลิ่นกุหลาบนะแล้วก็มีนอกจากกลิ่นกุหลาบก็คือมีกลิ่นอะไรเนี่ยกลิ่นแป้งกลิ่นจัสมินอะไรอย่างงี้นะน่าสนใจดีเดี๋ยวเราจะซื้อไว้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราเนี่ยจะต้องไปต่างประเทศจะต้องไปทะเลทรายแล้วก็จะไม่ได้อาบน้ำด้วยก็คือเดี๋ยวจะซื้อไปเผื่อเลยอันนี้ก็คือแบบถูกมากนะคะอันนี้คือแบบแพ็คใหญ่ด้วยอ่ะอันนี้คือ79 บาทสังเกตนึงคือว่ามันจะไม่ได้เป็นของญี่ปุ่นไปซะทั้งหมดก็ยังมีของไทยเนี่ยก็คือวางขายปะปนกันอยู่แต่ว่าไม่ได้เป็นปริมาณที่เยอะมากนะเท่าที่สังเกตตอนนี้นะส่วนวิวบรรยากาศอะไรเงี้ยก็เรียกได้ว่าขายมีความขายคือไม่ได้เหมือนเป๊ะทีเดียวแล้วก็ซิงเกิลเพลงเนี่ยคือแบบว่าดังมากจริงๆตัวนี้เป็นในส่วนของเล่นอย่างที่รู้เนาะว่าดองกี้เขาก็จะมีอะไรแบบแปลกๆอะไรเงี้ยเนาะซึ่งเนี่ยก็คือหนึ่งในสรรพสิ่งที่แบบเอ๊ะนี่ทำไมวะอะไรเงี้ยเห็นไหมเนี่ยต้องมีละป้าแกหรือวันดีคืนดีอยากจะเป็น Power Ranger ก็ได้อยากจะเป็นโชกุนก็ได้อยากจะเป็นนักเรียนญี่ปุ่นก็ได้ซูโม่ก็ได้มียันแท่งไฟนะถ้าเกิดว่าใครที่จะไปเชียร์คอนเสิร์ตหรือว่าเนี่ยจะไปผับข้างๆเนี่ยก็คือได้ซื้อแล้วก็ถือไปโบกนะคะก็จะได้บรรยากาศอีกแบบนึงก็จะเป็นหมวดหมู่ออกกำลังกายนะคะอันนี้ช่วยกันหลังคอมจ้านี่จ้านี่นะคะก็เป็นโซนของผลิตภัณฑ์กันแดดนะก็คือขนกองทัพกันแดดจากญี่ปุ่นมาหมดเลยมีทุกเนื้อมีทุกสูตรที่เขาคิดกันตรงนี้มีหมดเลยนะจ๊ะแตะจุกนมนะคะเป็นบราไร้สายแล้วก็อุ้ยมีสเปรย์กันเท้าหมิ่นด้วยอุ้ยมีเยอะมากเลยมีถุงเท้ามียันถุงเท้าเป็นหมวดเครื่องสำอางญี่ปุ่นแล้วนะจ๊ะอันนี้คือแบบขายดีมากเฟอร์นะจ๊ะก็มีซูซายอันนี้เป็นผงล้างหน้าเป็นผงเอ็มไซล้างหน้าทำให้แบบหน้าสะอาดขึ้นนะอ
สำคัญเหมือนกันแต่ว่าผ้าอนามัยตรงนี้เนี่ยคือยังไม่มีของญี่ปุ่นให้เห็นนะก็คือยังมีของไทยมันลายตามากมันเยอะมากเดี๋ยวจะให้ซูมออกนะซูมออกแล้วจะเห็นกับความแบบเฮ้ยอันนี้เป็นในส่วนของมาร์กหน้านะคะก็คือเยอะไม่แพ้กันเลยมาดูราคาเซนกะเพอร์เฟกต์วิปนะคะเขามาครบทุกสูตรเลยนะคุณขาอันนี้ราคาอยู่ที่161บาทนะคะนี่คือราคาแบบไม่ต่างกันมากถูกนะคะถือว่าจับต้องได้แล้วก็มีหลายสูตรนะคะมีลามไปถึงสูตรแบบว่าสูตรออยล์สูตรเจลอะไรอย่างงี้ด้วยนะคะก็เลือกให้ตรงกับสภาพผิวหน้าของตัวเองแล้วกันอันนี้ก็จะเป็นพวกหัวเชื้อไฮยาลูรอนิกแอซิดต่างๆนะคะมีพลาเซนต้าด้วยนี้ยังไม่เคยเห็นเลยก็ราคาอยู่ที่239บาททั้ง2สูตรเลยนะคะนี่คือในส่วนของชั้นล่างนะคะนี่เลยแต่มีมาสัตว์นั่งอยู่ตรงนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครที่ขับรถมาจากทางนู้นทางอะไรนะทองหล่อน้องกี้เนี่ยก็คืออยู่ทางด้านขวาส่วนถ้าเกิดว่าใครที่มาจากทางเอกมัยน้องกี้ก็อยู่ด้านซ้ายจ้ะเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างจ้าชั้นล่างก็คือจะเป็นแบบพวกซุปเปอร์มาร์เก็ตของสดของกินอย่างนี้นะคะนี่เลยจะมีครัวอยู่ตรงนี้ด้วยมีที่นั่งกินข้าวตรงนี้นะเดี๋ยวนะคือแบบเกินเรื่องไปมากอยู่กลางทางหล่อแล้วแบบมีซุปเปอร์มาร์เก็ตมีผักสดอะไรอยู่ตรงนี้ดื่มความปูดื่มสมบูรณ์เลยสิไม่อดตายแน่นอนแต่อุ๊ยมันมีเป็นอันนั้นด้วยอ่ะเป็นหมูชาบูอ่ะข้างหลังอ่ะ299 300นี่เดลิออยชาบูจะซื้อไปทำที่บ้านนะสุดคือสุดโอ้โหตายแล้วอู้อะไรนี่คือ26บาทเหรอถามจริงคือเราสามารถซื้อแบบ1 2 3คือเรากินสดได้เลยมั้ยอ่ะเอาเลยสามารถกินห้ามหรือว่าให้ห้ามอ๋อหรอห้ามบ้างความดีงามของ Grand Opening เนี่ยก็คือประหนึ่งว่าเป็นบุฟเฟ่เอาทาโกยากิ1ลูกพอค่ะสั่งให้คนละชิ้นนี่คนละชิ้นเออแม่กินน้ำจิ้มอะอร่อยมากอร่อยมากมากนี่คือ199อ่ะจริงเหรอ199ว้าโดนสีมาเหรอคะตกทางสีเหรอคะอุ้ยตาใสแบบของจริงมั้ยนะนี่ของจริงมั้ยนะเฮ้ยบ้าแล้วปาคินเมจิอ๋ออ่านภาษาอังกฤษนึกว่ามีความรู้หอยเหล่าบรรดาหอยต่างๆนานาที่แบบใหญ่ไปไหนวะแล้วก็แบบสดมากสดมากๆมวนของมูตาเตะโอ้โหแน่นปังปังเขาบีบปังปังนี่นะคะใครที่ชอบเนื้อนะคะนี่คือเป็นเนื้อนำเข้าโอ้โหมีแบบเนื้อซากะเนื้อวากิวเนื้อโอ้สารพัดเนื้อดูลายมันแทรกแบบฉ่ำเอาจริงๆป่ะพอเดินในเนี้ยรู้สึกแบบความเป็นแม่บ้านมันแบบเข้ามาเลยแบบจิตวิญญาณจิตวิญญาณมันต้องมาฉันอยากซื้อของทำกับข้าวนี่ใหญ่กว่าใหญ่กว่าหน้าอีกอะดูดิปอมอ่ะไม่ใช่อ่ะนี่นะคะเขามีให้ชิมด้วยนะคะตรงนี้มีให้ชิมทุกวันเลยป่ะคะจะได้เดินมาทุกวันเลยโอเคก็เป็นว่าวันนี้นะคะพามาเดินชมดองกิมอลนะคะศูนย์การค้าญี่ปุ่นแห่งใหม่นะคะอยู่ใจกลางเมืองเลยคือตอนแรกอะกะจะมาเดินเล่นๆใช่ป่ะคือแต่ทีเนี้ยคือคิดดูว่าถ่ายจนแบตหมดไปก้อนนึงคือตอนนี้ใช้มือถือถ่ายคิดดูดิว่ามันจะต้องมีอะไรที่น่าสนใจมากๆเลยที่แบบว่าถ่ายจนแบตหมดอะมีอะไรที่เรายังไม่ได้ถ่ายลงไปอีกเยอะเลยนะยังไงเนี่ยก็ลองมาเดินช้อปปิ้งดูแล้วกันนะคะท้องหล่อซอย10นะคะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะแล้วถ้าเกิดว่ามีโอกาสเนี่ยก็จะเปิดถุงให้ดูนะเพราะวันนี้เนี่ยต้องช้อปแน่นอนเดี๋ยวขอตัวไปช้อปก่อนละกันนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายนี่นะคะตอนนี้เราอยู่ที่ชั้น5กันแล้วนะคะแล้วน้องๆคือยืนต้อนรับเรียงกันแบบโอ้ปูได้ไหมคะดีต้อนรับค่ะเย้ครับผมที่สปอร์ตสเตเดียมครับผมจะเป็นการนำกีฬาในโลกมาทำที่ทางนำมาจากประเทศญี่ปุ่นนะครับตัวของเราเลยคือตัวกีฬาแบดมินตันครับแล้วก็อันนี้
อะไรอะคะอันนี้เป็นมัลติคอร์ดครับผมคือสามารถเล่นได้ทั้งแบดมินตันวอลเลย์บอลแบดมินตันด้วยวอลเลย์บอลด้วยเจ็บปากกาเจ็บปากกาก็ได้ด้านหลังเป็นสีนั่นคือปีนผาครับผมอุ้ยปีนผาพี่8เมตรเลย8เมตรค่ะแต่ว่ามีแบบพวกอุปกรณ์เซฟตี้อะไรเดี๋ยวเราจะไปลองเบสบอลกันสามารถลองได้มั้ยคะนี่ลองได้เลยเย้ผู้ประเดิมดูดิเดี๋ยวเขาจะมีบอกตบมือให้กำลังใจอุ๊ยสนุกอ่ะมีความแบบตื่นเต้นนี่คือการเล่นเบสบอลครั้งแรกชีวิตที่แบบตีโดนกี่ลูกไม่ถึง5ลูกบ้ามากนะประมาณ3ลูกอะเพิ่มขึ้นมาหน่อยถ้าเกิดว่าใครที่แบบว้าวไม่มีอะไรเล่นอะไรเงี้ยก็แบบมาเสียเงินให้กีฬาดีกว่าดีกว่าเสียตังค์ให้ยาเสพติดค่ะ